เป็นไงบ้างทุกคนพร้อมส่งงาน3ก๊อกหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับอะไรมึงแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ3ก๊อกตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉกลุ่มของเรานะครับผมก็จะมาพรีเซนต์ตอนที่โจโฉเนี่ยได้ยกทัพไปปราบเล่าปี่ที่เมืองซีจิ๋วโดยเตียวหุยก็ได้อาสาเพื่อจะไปปล้นค่ายของฝั่งโจโฉนะครับผมเพื่อให้ฝั่งนั้นเนี่ยมีเสบียงที่ไม่เพียงพอแล้วก็ยุติการรบไปซึ่งไก่แจ้นะครับผมได้อยู่ฝั่งของเตียวหุยแล้วก็หวานเนี่ยได้อยู่ฝั่งของโจโฉนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มอย่าใส่มันจะเป็นรูเออเล่นเซฟหน่อยนะมาแล้วก็มาดิค่ะโดยในตอนนี้นะครับผมเตียวหุยได้ทำการปล้นค่ายของฝั่งโจโฉไอ้พวกกาแน่จริงก็มาดิครับแน่จริงก็มาดิครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่โจโฉเนี่ยก็รับมือโดยการแบ่งทหารเป็น11กองด้วยกัน8กองแรกเนี่ยล้อมค่าย8ทิศอีก1กองอยู่ค่ายตามเดิมอีก2กองดักเมืองค่าศึกและเมื่อเตียวหุยบุกเข้ามาก็โดนทัพของโจโฉล้อมไว้8ทิศจัดการเหมือนกับตอนนี้นะครับพี่หวานเพื่อนของเราเนี่ยใช้ตัวเมจซุ่มฆ่าตัวแทงของทีมเตียวหุยอยู่นั่นเองอย่าก็ไม่เท่าไหร่ดิครับข้าหลงกลอุบายของโจโฉแล้วเดี๋ยวอุ้ยยอมแพ้ซะข้ากำลังทหารไปดักที่เมืองแฮมฟูกับซีกิวไปแล้วเจ้ากลับไปไม่ได้หรอกข้าไม่ยอมแพ้หรอกหลังจากที่เตียวหุยหนีไปได้นะครับเล่าปี่ก็หนีไปอยู่กับอ้วนเสี่ยวหลังจากนั้นโจโฉก็เข้าไปยึดเมืองแห่ฟื้อครับที่คนอูปกครองอยู่โดยดูแลภรรยาทั้ง2คนของเล่าปี่คือนางกำหูหยินและนางบิหูหยินครับกลุ่มผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับหวานฝากหวานไลฟ์ต่อหน่อยนะถึงตาส้มๆแล้วโอเคหนึ่งสองสามไปนี่คือบทลำนำที่จะก้าวข้ามถึงน้ำผู้กาวีรกรรมลือชาสื่อสัตว์หนักหนาสมยากวนอูทั่วแผ่นดินต่างรู้ยกย่องเชิดชูในความภักดีโชว์ทำดีกี่ครั้งหวังซื้อใจข้าไม่หวั่นไหวยังระลึกบุญคุณเรามีที่ชายแม้โชว์มองมาเสกเท่ายอดอาชาข้าจะจากไปเลยขี่ทะเลเมื่อได้ยินข่าวพี่ชายนี่คือบทยอมนั้นที่จะกล่าวกัน